ายกสี่เราเข่าล็อกแล้วสามยกนี่ดูได้เปรียบเยอะพอสมควรเลยน้องทำผลงานได้ดีนะโดยเฉพาะยก5นี่ยังไงถ้าเกิดคิดว่าถ้าเกิดแผลแตกถ้ายก3ยก4นี่เป็นไงมันก็ถ้าแตกถ้าเกิดยก3ก็ต้องขาดแล้วพี่ทําให้เราชกง่ายชกง่ายคือแต่นี่เราเพื่อหมดตอนหมดแล้วเราเขาอยู่ได้เราอยู่ไม่ได้ประสบการณ์เราเป็นรองแดงน่าจะหมดตั้งแต่มายก3แล้วครับโดยรวมเราพอใจกับผลงานมันก็โอเคครับโอเคมั้ยพูดถึงว่าหน้าถึงนั้นตรงนี้มันพลาดแค่ลูกของเอวยก4ไปยก4ลูกเดียวนะถ้ารวมแล้วเราเข้ามาไม่ติดขวาติดขวาเราก็ไม่แพ้ครับแต่ด้วยบรรยากาศแล้วได้บรรยากาศทำเท่าไหร่ก็ไม่มาแล้วก็ยก5ออกไปก็ได้ฟันศอกแตกมันก็ได้รู้อยู่ได้เดียวแต่ไม่มีผลอะไรหรอกถ้าเป็นแต่ยก4ได้เองแล้วเป็นไงพอจะมีโอกาสที่จะจัดไฟไหมก็ได้แล้วพี่ไม่ต้องรอไฟไหนเลยไฟหน้าก็ได้เพราะมันไม่ได้ขาดไม่ได้แบบสู้กันไม่ได้ไม่ต้องฉีกคู่เลยไม่ต้องฉีกคู่เลยครับก็เจอกันใหม่ได้เลยขนาดเราเองก็ยังขาดใจแบบนี้ได้พี่ไม่ต้องถามต้องมวยแล้วนะที่แพ้เพราะประสบการณ์ล้วนๆเลยเขาหมดเราหมดแต่เขาอยู่ได้เพราะประสบการณ์เราไม่ประสบการณ์น้อยกว่าแล้วก็ออกการแล้วไม่ให้ที่หลายครับเขาอยู่เป็นไงบ้างครับน้องสองยักษ์แล้วสุดยอดครับน้องเป็นไงสองยักษ์พอใจกับเกมการช่วงนี้ไหมพอใจครับฉีดเท่าไหร่ทั้งหมดฉีดทั้งหมดแสนหนึ่งแต่ว่าได้เพียงตัวเลขก็พยายามทำเต็มที่แล้วนะน้องนะอันนี้แท้วันนี้เชื่อว่าไม่มีใครด่าเราแน่เลยฝากถึงแฟนที่ให้กำลังใจเราหน่อยก็เป็นกำลังใจให้ครับใน2ยักษ์แล้วก็ให้น้องขาวด้วยครับพี่น้องขาว